ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่เราประยุกต์ใช้ Skype มาเป็นเครื่องมือให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นในงาน This is Double Safe and Safe ขับเคลื่อนธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีพร้อมสับกับ Microsoft 4หัวข้อ4สัปดาห์พบกับหัวข้อที่3กันในวันนี้กับหัวข้อไร้รอยต่อชีวิตการทำงานและส่วนตัวด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยและวิทยากรของเราในวันนี้นั้นก็คือคุณรชต อิสรางกูล ณ อยุธยาผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการตลาด Windows และ Surface บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดไปพบกับคุณรชตในหัวข้อไร้รอยต่อชีวิตการทำงานและส่วนตัวด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของไร้รอยต่อชีวิตการทำงานและส่วนตัวด้วยเทคโนโลยีสุดทันสมัยและเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ในช่วงนี้นอกจากจะพูดกันเรื่องของ Windows 10นะครับครับผมรชต อิสรางกูล ณ อยุธยานะครับผมนั้นทำงานอยู่กับบริษัท Microsoft ประเทศไทยมาเป็นปีที่12แล้วนะครับและผมอยู่ในวงการ IT มามากกว่า25ปีนะครับผมเชื่อมากๆว่า IT นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้รวมถึง IT คือสิ่งซึ่งทำให้ศักยภาพของเรานั้นสามารถถูกใช้อย่างเต็มที่ได้นะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะใช้ IT ในการทำให้ชีวิตของเรานั้นไร้รอยต่อร่วมกับชีวิตการทำงานและส่วนตัวได้อย่างไรบ้างครับเริ่มต้นนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็น Cloud First Mobile First ใครๆก็พูดถึงเรื่อง Cloudนะครับใครๆก็พูดถึงเรื่องโมบายนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการทำงานเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ทำที่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วนะครับต้องไปทำข้างนอกไปหาลูกค้าก็ต้องทำงานนะครับหลายๆคนบอกว่าต้องเจอกับ device หลากหลายรูปแบบนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวนี้แต่ละคนพกออกมานะครับมีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งแท็บเล็ตมีทั้ง PC มีทั้งโน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานของเราได้ในหลากหลาย device นะครับนอกจากนี้เรายังก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็น5คูณ7ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราทำ24คูณ7ครับนั่นก็คือว่าเราทำงานกันเพียบตลอดเวลาเลยครับลองฟังผมดูนะครับใครบ้างครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาเช็คเมลยกมือขึ้นมีบ้างนะครับหรือบางคนที่บอกว่าก่อนนอนก็เช็คเมลเห็นไหมครับว่าเราทำงานนอกเวลาไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายที่กำลังบอกว่าชีวิตเราตอนนี้มันต้องบาลานซ์กันระหว่าง work and play ให้ได้นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในการบาลานซ์ work and play ได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นนั้นต้องบอกว่า Windows 10เป็น Windows 10ที่ให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคยนะครับแน่นอนครับใครๆก็ชอบถ้าบอกว่าง่ายนะครับเพราะว่า Windows 10นั้นจะสานรอยต่อระหว่าง device นะครับระหว่างข้อมูลนะครับระหว่างโปรแกรมทั้งหลายแหละเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งทำให้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของคนที่ใช้ device หรือคนที่เป็น SME นะครับหรือคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะทำงานสะดวกขึ้นเพราะว่าแต่ละ device หรือแต่อุปกรณ์ที่เขาใช้งานนั้นเขาสามารถที่จะใช้งานได้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยได้นะครับเรามาดูกันครับว่า Windows 10ช่วยประสานทิศได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกนี่นะครับต้องบอกว่าWindows 10เนี่ยเป็น Windows ซึ่งออกแบบมาให้ท่านสามารถใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ทั้งแบบทั้งใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดนะครับหรือว่าใช้จอสัมผัสนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบอกว่าต้องการใช้เกสเจอร์นะครับบอกว่า1นิ้วลากเปลี่ยนที่คีย์บอร์ด2นิ้วเป็นอีกแบบนึง3นิ้วเป็นอีกแบบนึง Windows 10รองรับได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตการทำงานมากๆอย่างที่2เนี่ยนะครับ Windows 10เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนชอบมากๆก็คือว่าปุ่มสตาร์ทได้กลับมาแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมทำงานกับ Windows มาเนี่ยนะผมชอบมากๆที่มันมีอินเทอร์เฟซที่ผมคุ้นเคยนะครับ Windows 10รอบนี้เราได้นำปุ่มสตาร์ทกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนสามารถทำงานอย่างคุ้นเคยได้แต่ว่าถ้าท่านดูในจอนะครับท่านเห็นว่าปุ่มสตาร์ททางด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยนะครับมันกลับมาแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่ท่านบอกว่ามันมีงานบางอย่างที่ท่านใช้บ่อยๆต้องการจะสร้างเขาเรียกว่าเป็น personal dashboard นะครับท่านสามารถจะลากจากตัวแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็ปักหมุดไปอยู่ในพื้นที่
ของตัว Personal Dashboard ของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถใช้แบบทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็น conventional หรือว่าโปรแกรมแบบเดิมๆแล้วก็แบบใหม่ๆที่เราสามารถจะปักหมุดแอปพลิเคชันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะชอบถ้าหากว่าท่านไปลองดูนะครับถ้าจากนั้นมาเรายังทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของท่านซึ่งเป็นเราเรียกว่า existing hardware นะครับ Microsoft ได้มีการ invest ในเรื่องของการทำอย่างไรให้ตัว Windows 10นั้นจะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเก่าของท่านจะบูตเร็วขึ้นจะชัตดาวน์เร็วขึ้นนะครับแบตเตอรี่ของท่านจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปเกรดมา Windows 10เนี่ยท่านจะแฮปปี้มากๆนะครับถัดจากนั้นมาเรามาถึงเรื่องต่อไปก็คือว่าคนหลายคนวังกังวลมากครับว่าโอ้ยการล็อกอินพาสเวิร์ดเดี๋ยวนี้นะครับ security เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับหลายๆคนบอกว่าผมเคยได้ยินนะครับเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกแฮกนะครับอีเมลถูกแฮกนะครับต้องบอกว่า Windows 10เราเข้าใจปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่น Windows Hello นะครับก็คือว่าท่านสามารถใช้หน้าหรือว่าใช้ไบโอเมตริกในการล็อกอินได้หรือใช้ลายนิ้วมือของท่านนะครับนอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Defender ซึ่งเป็นแอนตี้ไวรัสนะครับซึ่งจะคอยอัปเดตให้ท่านตลอดเลยนะครับมาคอยปกป้องท่านตลอดนะครับรวมถึง Smart Screen Filter นะครับซึ่งช่วยปกป้องให้ท่านสมมติท่านเข้าไปเว็บประหลาดๆนะครับแล้วก็มีคนซึ่งฝังโปรแกรมที่เป็น malware ไว้นะครับเขาจะทำการสกรีนออกไปและบอกว่าท่านสามารถใช้เว็บนี้ต่อได้เพราะ Microsoft Windows 10ได้ทำการสกรีนโปรแกรมประหลาดนั้นออกไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้จะทำให้เห็นภาพว่าลองนึกว่าถ้าจากนี้ไปนะครับเราล็อกอินด้วยหน้าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนี้กันครับImagine, these kids won't have to remember passwords or obsess about security. For them, every screen is meant to be touched, and web pages are meant to be scribbled on and shared. They'll expect their devices to listen to them, and talk, and sing, tell a funny joke. And as they grow and get better at things, their technology will too.They'll do things their parents never even dreamed of. Because these kids will grow up with Windows 10. The future starts now. For all of us. Get started today. Windows 10. A more human way to do. เป็นไงบ้างครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าอนาคตของพวกเรานั้นจะใช้งานอย่างง่ายดายมาก secure มากเพราะว่าพาสเวิร์ดอาจจะมีใครหลอกเอาของเราไปได้แต่ว่าหน้าตาของเรานั้นไม่มีใครเอาไปได้แน่นอนครับคำเรียนครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่หลายๆคนชอบมากใน Windows 10นะครับก็คือว่าคนไทยเนี่ยครับเราเป็นคนชอบทำงาน multitasking นะครับคนมีประสิทธิภาพหลายๆคนบอกว่าบางครั้งผมอยากจะเปิด Windows ด้านซ้ายนะครับนั่งทำงานด้านขวาอาจจะเปิด LINE หรือ Facebookคอยดูว่ามีอะไรไหลเข้ามาบ้างนะครับหรือบางคนเป็นนักลงทุนอาจจะบอกว่าผมเปิดราคาหุ้นรอไว้ด้านนึงนะครับอีกข้างนึงผมอาจจะดูวิดีโอนะครับใน Windows 10นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Snap Assist นะครับนั่นก็คือว่าท่านจะสามารถที่จะ Snap หน้าจอนะครับแบ่งเป็น4ก็ได้แบ่งเป็น2ก็ได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับบางคนบอกว่าผมเนี่ยอยากจะจัดหน้าจอแล้วก็ทำแบบเหมือนกับมีหลายจอได้ไหมลองดูที่มุมล่างนี้นะครับจะเห็นว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าในบางอินดัสทรีเนี่ยเขาต้องมีการใช้จอหลายจอนะครับอย่างในตัวอย่างมี6จอเห็นไหมฮะแต่ใน Windows 10เนี่ยนะครับท่านจะสามารถใช้คอนเซปต์ของ Virtual Desktop นะครับในการที่จะเพิ่มหน้าจอขึ้นมาทำให้ท่านสามารถที่จะมีหน้าจอเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องมีหลายจอแต่ท่านก็สามารถกัดหน้าจอ1กัดหน้าจอ2กัดหน้าจอ3แล้วก็สลับดูได้อย่างง่ายดายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ประสิทธิภาพนะครับของท่านสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันต่อมาที่พลาดไม่ได้เลยมีคนชอบกันมาก Windows 10ก็คือว่าท่านสามารถที่จะเขียนอิงค์นะครับบนเว็บได้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราหาข้อมูลอยากจะรีเสิร์ชอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ไปที่ไหนครับ
เบราว์เซอร์นะครับเราเข้าเน็ตเข้าเบราว์เซอร์พอเราเข้าเบราว์เซอร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปหา Microsoft introduce สิ่งที่เรียกว่าเป็น Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ตัวใหม่ของ Microsoft นะครับเบราว์เซอร์ตัวนี้ท่านสามารถที่จะเวลาท่านเสิร์ชหาข้อมูลบางครั้งท่านอยากจะเขียนหรือวงนิดนึงว่าเราเนี่ยคอมเมนต์อะไรไว้นะครับหรือว่าบางครั้งนะครับอย่างผมเนี่ยมีปัญหาบ่อยว่าบางครั้งแฟนสั่งซื้อของนะครับเอานั่นเอานี้เอาโน่นโอ้โหจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายครับผมบอกเลยครับว่าเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาวงเลยจะเอาอันไหนบ้างแล้วก็ทำการเอาหน้าจอนั้นส่งให้ผมอย่างง่ายดายมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Microsoft Edge นะครับใน Windows 10ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันที่บอกว่าเขาสามารถจะปรับขนาดเข้าไปในตัวสกรีนเนี่ยให้เหมาะกับ device ที่คุณใช้ได้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าคนเดี๋ยวนี้มี device หรือว่าอุปกรณ์ที่คุณพกพาหลายรูปแบบถ้าคุณทำงานที่โต๊ะคุณอาจจะมีจอใหญ่ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตอาจจะเป็น10นิ้วเล็กๆหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทโฟนอาจจะลงมาเหลือแค่ประมาณ6นิ้วหรือว่า5นิ้วนะครับ Windows 10จะมีความสามารถในการ scale ไปให้คุณได้ประสบการณ์ในการใช้จอที่ดีที่สุดนะครับไปได้นะครับนี่ก็เป็นคอนทินัมเป็นฟีเจอร์ใหม่นะมา Windows 10นะครับนอกจากนี้นะครับลองจับตามองดูนะครับในอีกไม่นานเวลาที่โฟนหรือว่าตัว Lumia เนี่ยนะครับมี Windows 10ออกมาแล้วนั้นคุณยังจะสามารถใช้โฟนในการต่อออกมานะครับแล้วก็ใช้งานบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์แบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนกับที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ออกมาในระยะเวลาสั้นนี้ไม่นานนะครับแล้วครับทีนี้อีกอย่างนึงนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าคนที่ใช้ Windows 7อยู่นะครับ Windows 7เนี่ยอาจจะว่าเวลาผมอยากจะลงแอปใหม่ๆผมต้องทำยังไงนะครับอาจจะว่าเมื่อก่อนเนี้ยต้องไปหาแผ่นมาหรือเข้าไปในเว็บซึ่งมีเต็มด้วยสปายแวร์เยอะแยะหมดเลยใช่ไหมครับใน Windows 10นะครับเราช่วยให้ท่านง่ายขึ้นนะครับใน Windows 10นั้นจะมาพร้อมกับ Windows Store ซึ่งมีแอปหลากหลายแสนแอปนะครับให้ท่านสามารถเข้าไปดูได้ท่านมองเลยนะครับว่ามีทั้งเกมนะครับมีทั้ง productivity apps education app ถ้าท่านอยากจะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องต่างโอ้โหในนี้มีแอปเพียบนะครับรวมถึงเกมเกิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ครับจะทำให้ PC ของท่านdevice เครื่องมือของท่านเมื่ออัปเกรดเป็น Windows 10แล้วเขาจะเปลี่ยนไปนะครับเขาจะเก่งขึ้นเขาจะสามารถใช้ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมอยากจะเชิญชวนว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปใช้ที่ Windows Store แล้วดาวน์โหลดแอปมาใช้ดูนะครับถัดจากนั้นมานะครับใน Windows 10เนี่ยยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น first party app หรือว่าแอปที่มาพร้อมกับ Windows 10ที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นนะครับ mail นะครับเมลจะเป็นวิธีการอ่านเมลแบบใหม่คือท่านสามารถใช้เมลหลายๆอย่างมาวิธีการอ่านทำได้ง่ายมากนะครับมีมิวสิกที่ท่านสามารถที่จะเอาเพลงเก็บไว้บน OneDrive นะครับหรือ Storage ของ Microsoft นะครับจากนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะ access music จากเครื่อง PC หรือเครื่องไหนท่านก็สามารถแชร์มิวสิกจากตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้อง copy มิวสิกนั้นลงไปในทุกเครื่องนะครับหรือ map โอ้ map ที่ผมชอบมากปกติเรารู้จักแต่ออนไลน์แมปนะครับเคยไหมฮะเปิดจออยู่ดูขับรถไปถึงปุ๊บไม่มีเน็ตทำไงฮะหลงนะฮะอยู่กลางป่าแต่ Windows 10นั้นมาพร้อมกับความสามารถที่จะทำออฟไลน์แมปได้นะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดแมปมานะครับมีทั้งโลกนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดฟรีแมปได้มาใช้งานได้ง่ายดายมากนะครับอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าท่านเป็นแฟนของหุ้นนะครับผมแนะนำให้ท่านลองดูโปรแกรมที่ชื่อว่า Money นะครับตัว Money นั้นจะมีข้อมูลทั้งราคาทองราคาหุ้นนะครับแอดหุ้นที่ท่านติดตามอยู่ได้ exchange rate นะครับรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ใน Windows 10ซึ่งท่านสามารถใช้งานได้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่9นะครับที่มาใหม่นะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเวลาผมทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราต้องตามหลายๆอย่างนะครับบางคนจะบอกผมตามโซเชียลด้วยนะผมมี Facebook ด้วยนะผมอาจจะมี LINE ด้วยนะครับถ้าท่านเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นไว้นะครับ Windows 10จะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Action Center นะครับ Action Center ท่านสไวป์จากขวาเข้ามานะครับมี Action Center ปุ๊บใน Action Center นั้นจะมีเขาเรียกว่า Notification หรือตัวแจ้งเตือนแยกตามแอปพลิเคชันเลยนะครับว่าเมื่อกี้ Facebook มีใครเพิ่งส่งอะไรมาให้ท่านบ้าง
ไลน์มีใครเพิ่งส่งอะไรไปท่านบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ท่านไม่ต้องออกไปเข้าแอปเพื่อจะเช็คนะครับท่านสามารถดูตรงนี้เลยง่ายมากๆนะครับมาร์นิเวอร์10เหมือนกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่มาร์นิเวอร์10ซึ่งมันเจ๋งมากๆนะครับก็คือว่า Office Mobile นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะสามารถใช้ Office ฟรีได้ตรงนี้ฟังให้ดีนะครับใน Windows 10นั้นใน Windows Store ของ Windows 10ท่านจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Office Mobile ได้Office Mobile คือ Office ซึ่งมี limited function นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆนะครับถ้าหากว่าท่านใช้ในเครื่องที่ขนาดต่ำกว่า 10.1 นิ้วก็คือแท็บเล็ตหรือเล็กกว่านะครับท่านจะสามารถ read แล้วก็ write ได้นะครับโอ้โหใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเกิน 10.1 นิ้วใหญ่ขึ้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะread ได้อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะ edit ด้วยนั้นท่านก็แค่ install Office 365ลงไปตัวนั้นก็จะสามารถใช้งานได้ full function นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี Office เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตท่านด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าชีวิตส่วนตัวเราตอบโจทย์ยังไงบ้างนะครับคราวนี้เรารู้ว่า Windows 10สำหรับองค์กรธุรกิจนั้นมีอะไรใหม่บ้างนะครับ Windows 10สำหรับองค์กรธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น4มุมด้วยกันนะครับคือมุมที่บอกว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสุดสำหรับโมเดิร์นบิสเนสหลายคนถามผมว่าแล้วโมเดิร์นบิสเนสมันคืออะไรโมเดิร์นบิสเนสคือการทำงานที่รองรับ device หลากหลายต้องเชื่อมต่อกับคลาวด์ต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งผมเชื่อว่านี่คือชีวิตของท่านทุกคนในวันนี้นะครับเพราะฉะนี้นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีสุดนะครับถัดจากนั้นมาเขาจะทำงานได้กับ device นะครับที่เป็น affordable หรือว่า innovative device มี device หลากหลายผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีต้องบอกว่า Windows 10ถูกออกแบบมาให้มีการเซตอัพง่ายติดตั้งง่ายสำหรับองค์กรที่ต้องการความฉับไวในการอัปเดตนะครับและสุดท้ายนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องของ security ที่บอกว่า Windows 10นั้น improve อย่างมากมายเรามาดูกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากรีเสิร์ชเนี่ยนะครับเราพบว่าคนส่วนใหญ่นะครับ 75% ของคนเนี่ยนะครับเขามีใช้อยู่แค่ประมาณ 3-4 พาสเวิร์ดสำเร็จนะครับซ้ำๆกันนะครับเพราะฉะนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับแฮกเกอร์ที่บางครั้งเนี่ยท่านเคยเห็นไหมครับมีอีเมลแปลกๆไม่ท่านคลิกนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ฝังตัวมัลแวร์บางอย่างเอาไว้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะมาคอยดูดตัวอีเมลของท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นยูเซอร์บางครั้งเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันเนี้ย Windows 10จะมีตัวช่วยให้ท่านได้นะครับอย่างเช่นHello เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้ท่านไม่ต้องใช้ password เป็น user อีกต่อไปนะครับท่านจะสามารถ secure ได้ถ้าหากว่า switch ไป Windows 10นะครับเขาบอกอย่างนึงครับว่า 87% นะครับของคนในองค์กรนะครับ 87% ของคนในองค์กรเนี่ยคือเอาข้อมูลของบริษัทเนี่ยครับแล้วเข้าไป drop อยู่ใน device ส่วนตัวเมื่อกี้ผมไม่ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ที่ชื่อว่า BYOD หรือ Bring Your Own Device นะครับมีคนเอาอุปกรณ์ส่วนตัวง่ายๆครับเอาอ่านเมลบริษัทนะครับ attach มันก็มาด้วยนะครับเกิดโทรศัพท์นี้หายไปทำยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Windows 10จะมีคอนเซ็ปต์ที่ช่วยให้ท่านสามารถที่จะ encrypt เฉพาะ data ของบริษัทได้นะครับอันนี้เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมฮะว่าหลายๆคนที่เจ้าของกิจการบอกว่าผมเนี่ยกังวลอยู่มากเลยว่าแหมพนักงาน data บางอย่างไม่อยากให้เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลังจากที่เขาออกจากงานไปแล้วหรือว่านอกบริษัทเราสามารถ encrypt ได้บน Windows 10นะครับนอกจากนี้นะครับเราต้องบอกว่ามากกว่า200วันนะครับต้องบอกว่าจากรีเสิร์ชบอกว่าองค์กรคุณมีความเสี่ยงในการที่จะถูกเข้ามาแฮกหรือว่าถูกมีความเสี่ยงในการที่จะถูกเข้ามาจารกรรมข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับก็คือสิ่งซึ่งมันเป็น securityที่ตอนนี้มีคอนเซิร์นกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Windows 10นั้นจะช่วยได้อย่างไรนะครับเรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับแพลตฟอร์มที่ดีสุดสำหรับธุรกิจยุคใหม่มันเป็นยังไงบ้างลองมองนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้ง่ายนะครับไร้รอยต่อนะครับแน่นอนธุรกิจยุคใหม่นั้นต้องเชื่อมต่อกับคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Windows 10ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับคลาวด์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Windows Office แล้วก็ access ข้อมูลจากตัว OneDrive นะครับไม่ว่าเป็น OneDrive
for business หรือว่าเป็นวันใดที่เป็น free services นะครับท่านสามารถใช้งานได้แบบว่าโอ้โหคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับแล้วก็ด้วย user interface ใหม่สมมติว่าเวลาท่านติดตั้งไปแล้วหรือท่านเอามาลงให้กับคนในธุรกิจท่านเขาจะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายนะครับอันนี้เป็น feedback ที่คนชอบมากนะครับผมเรียนท่านนิดหนึ่งว่า Windows 10เนี่ยเราทำงานมากร่วมกับคนมากกว่า5ล้านคนนะครับในการที่จะรับ input นะครับแล้วก็นำมาประมวลผลว่า user interface แบบไหนที่ user ชอบแบบไหนที่ user ไม่ชอบนะครับฟังก์ชัน feature อะไรที่มีคนต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าบอกซะเลยว่าเมื่อคนของท่านหรือคนบริษัทท่านติดตั้งใช้แล้วเขาจะพบว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับถัดจากนั้นมานะครับเราอยากจะบอกว่าใน Windows 10นั้นเรายัง introduce สิ่งที่เรียกว่าเป็น universal application นะครับถ้าท่านมองหน้าจอท่านจะเห็นว่าในนี้ครับมีจอ3ขนาดมีจอขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับต้องบอกว่าถ้าท่านเขียนแอปนะครับส่วนใหญ่คนที่เขียนแอปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรขนาดที่ต้องการเซิร์ฟว่ามีการเขียนแอปให้กับคนใช้แท็บเล็ตมีคนเขียนแอปให้กับคนใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เขียนแอปให้กับคนใช้ PC นะครับด้วย Universal Application แบบนี้นะครับท่านจะสามารถเขียนแอปแอปเดียวแล้วเขาจะ Automatic Scale นะครับฟีเจอร์จอใหญ่นะครับก็ขึ้นใหญ่นะครับฟีเจอร์จอขนาดที่เป็นแท็บเล็ตไซส์นะครับหรือ 2-in-1 ไซส์ก็ลงแบบนั้นหรือถ้าเป็นจอเล็กก็ลงในจอเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเขียนแอปครั้งเดียวสามารถ Deploy ใช้ได้กับ Device ทั้งองค์กรเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองหาข้อมูลดูท่านอาจจะพบว่ามันสามารถลดต้นทุนท่านได้นะครับถัดจากนั้นมาออกแบบมาเพื่อใช้กับ Cloud Services นะครับแน่นอน Windows 10นั้นออกแบบมาให้มีความปลอดภัยอยู่ในตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับ Office 365นะครับSaaS Software as a Service นะครับหรือว่า Skype หรือว่า Windows Store นะครับซึ่งต้องบอกว่าทำงานได้แบบคลีนมากสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้ใช้งานคู่กันเลยนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งที่หลายคนถามกันว่าผมได้ยินมาว่า Windows 10เนี่ยจะออกเบราว์เซอร์แบบใหม่นะครับที่ชื่อว่า Edge หรือว่า Project Spartan เมื่อก่อนหน้านี้นะครับมีแค่แบบเดียวใช่ไหมคำตอบนั้นไม่ถูกนะครับต้องบอกว่า Windows 10จะมาพร้อมกับเบราว์เซอร์2ตัวนะครับก็คือว่าใน Windows 10นั้นเรายังคีปเบราว์เซอร์ที่เป็น IE นะครับจะมาเป็น IE เวอร์ชัน11เพราะว่าเราทราบว่ามีหลายองค์กรที่เขายังมีการใช้งาน IE 11อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันบน IE ของท่านอย่างต่อเนื่องได้แล้วเราก็จะคีปมันเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ไปไหนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าองค์กรไหนต้องการใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Lightweight Browser หมายถึงว่าเปิดมานะครับคลีนใช้งานง่ายๆรวมถึงต้องการที่จะเขียนบนเบราว์เซอร์ได้นะครับตัว Microsoft Edge จะเป็นออปชันใหม่ที่ท่านสามารถที่จะใช้งานได้ลองไป compare ดูนะครับหลายรีเสิร์ชตอนนี้บอกว่า Edge เนี่ยเป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วเมื่อเทียบกับคู่แข่งอีกหลายเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครหาเบราว์เซอร์ที่เร็วแล้วก็เบาสบายนะครับลองใช้ Edge ดูนะครับแล้ว IE 11ออกมามีอะไรดีทำไมต้องยังเมนเทนอยู่นะครับต้องบอกว่า IE 11เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการที่เราให้องค์กรเนี่ยทำเรื่องของ backward compatibility นะครับหมายความว่า IE 11นั้น Microsoft invest ในเรื่องของการทำอย่างไรให้ไปสามารถอ่านแอปรุ่นเก่าๆของท่านได้นะครับถ้าท่านมีนะครับรวมถึงใน IE 11นั้นจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น Enterprise Mode นะครับเพราะ Enterprise Mode เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ท่านสามารถไปรันตัวเว็บแอปรุ่นเก่าๆของท่านได้นะครับลองเซิร์ชคำว่า Enterprise Mode ดูนะครับมีสอนต่างๆมากมายต้องบอกว่า Enterprise Mode ตอนที่ท่านใช้เนี่ยมันจะไม่เปิดอัตโนมัตินะครับท่านต้องไปสั่งให้เขาเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกับ Active Directory นะครับโอเคนะครับเรายังมีอะไรอีกครับที่Windows 10สามารถทำงานได้แน่นอนครับ Windows 10นั้นสามารถทำงานได้กับ device หลากหลายนะครับเห็นในจอแล้วนะครับจะเห็นว่าหลายคนบอกว่าผมชอบใช้งานโน้ตบุ๊กแบบธรรมดา
บางคนบอกผมอยากใช้ BY แบบที่มันเป็น2 in 1คือเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ดึงออกจากคีย์บอร์ดเป็นแท็บเล็ตก็ได้บางคนบอกผมชอบแท็บเล็ตอย่างเดียวบางคนบอกผมต้องการใช้บน PC นะครับบางคนบอกว่าผมต้องการใช้เอาระบบที่มันเบามากๆนะครับจะเห็นว่านี่คือ advantage นะครับชีวิตท่านท่านเลือกเองได้ว่าท่านต้องการ device แบบไหนแล้ว device เหล่านั้น compact กับ Windows 10นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็เลือกได้เหมือนกับที่เห็นอยู่ดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Surface Pro 3หรือในนี้ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อให้ท่านเห็นอยู่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใช้ฮาร์ดแวร์เก่าอยู่แล้วท่านอัปเกรดมาฮาร์ดแวร์ท่านจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับเมื่อกี้ผมพูดแล้ว1ครั้งย้ำอีกครั้งว่าบูตเร็วขึ้นติดเร็วขึ้นนะครับท่านสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่นานขึ้นง่ายๆก็คือว่าเครื่องของท่านจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับและมาอีกประเด็นนึงนะครับซึ่งหลายๆคนมีความกังวลก็คือว่าเรื่องของการติดตั้งนะครับต้องบอกว่าหลายองค์กรบอกกับทาง Microsoft ครับว่าเขาต้องการจะใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เสมอนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหการที่ต้องมา deploy เวอร์ชันใหม่นะครับอัปเกรดเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมากผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติว่าผมเป็น IT นะครับแล้วผมเนี่ยต้องติดตั้ง500 PC นะครับในบริษัทผมต้องทำไงครับผมก็ต้องทำการ format นะครับแล้วก็ copy data ก่อน format ไว้แล้วก็ลงใหม่เอา data ไปลงโอ้โหวุ่นวายมากนะครับใน Windows 10นั้นเรามีคอนเซปต์ใหม่ที่จะมาช่วยให้กับท่านได้นะครับเรามีคอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็น in place upgrade นะครับนั่นก็คือเป็นคอนเซปต์ซึ่งบอกว่าจากนี้ไปถ้าท่านมี Windows 7นะครับเลยเป็น7 Pack 1หรือว่าเป็น Windows 8นะครับที่เป็น 8.1 อยู่นั้นท่านสามารถที่จะทำ in place upgrade ได้หมายความว่าท่านแค่กดปุ่มนะครับแล้ว Microsoft จะทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์เครื่องนั้นให้เป็น Windows 10ซึ่ง security ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเรายังเก็บข้อมูลและ setting ของท่านไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราได้รับคำชมจากคนทั้งโลกเยอะมากๆว่ามันผ่านไปอย่างสมูทลี่มากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับหลายๆคนยังบอกว่าเฮ้ยในแง่ของการอัปเดตเนี่ยผมจะทำยังไงดีต้องบอกว่าWindows 10นั้นเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Windows as a Service มันคืออะไรนะครับถ้าเป็นต้องบอกว่า Windows as a Service นั้นมันก็คือคอนเซปต์ที่บอกว่าเป็น Windows ที่จะทันสมัยใหม่เสมอมีฟีเจอร์ใหม่อะไร Microsoft ส่งให้หมดเลยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับ Windows แบบเดิมๆและเซคุณใช้ Windows 7อยู่นะครับ Windows 7ฟังก์ชันและฟีเจอร์ก็เป็น Windows 7นะครับจะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับหรือ Windows 8ฟังก์ชันฟีเจอร์ก็จะเหมือนเดิมตลอดนะครับแต่ใน Windows 10นั้นเราจะใช้วิธีการเป็น Windows as a Service ซึ่งจะมีเมื่อไหร่ที่มีฟีเจอร์ใหม่ Microsoft จะส่งออกมาให้ตลอดนะครับหรือเมื่อไหร่มี Security Patch ใหม่ Microsoft จะส่งให้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้ Windows ที่ปลอดภัยแล้วก็มีฟังก์ชันล่าสุดตลอดนะครับโดยที่ในการจัดส่งเวอร์ชันใหม่หรืออัปเดตมานั้นนะครับPC ในองค์กรท่านสามารถจัดกลุ่มได้3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เขาเรียกว่าเป็นแบบ consumer device หรือแบบที่อะไรก็แล้วแต่ที่มีฟีเจอร์ใหม่ออกมารับเลยนะครับมีข้อมูลใหม่ล่าสุดผมชอบมากนะครับหรือในอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะบอกว่าในองค์กรมี PC ซึ่งอันนี้มันซีเรียสนะเป็นระบบซึ่งต้องการให้นิ่งมากๆนะครับนานๆอัปเกรดทีนะครับอันนี้นะครับ Microsoft มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็น long term service business นะครับนั่นก็คือว่าท่านสามารถเลือกว่านานๆผมจะอัปเกรดทีสามารถทำได้นะครับอันนี้มากับ Windows Enterprise นะครับแต่ในโหมดซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีการใช้กันเราเรียกว่าเป็น Current Branch for Business นะครับดูง่ายไหมครับ Current Branch for Business นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ซึ่งบอกว่ามันเหมาะกับ Business User ทั่วๆไปที่บอกว่าเอาละเวลา Microsoft มีฟีเจอร์ใหม่นะคุณ deploy ใช้ให้กับคนที่เป็นconsumer ก่อนนะครับ Microsoft ทำการเทสต่ออีก4เดือนนะครับถ้าหากว่าฟีเจอร์นี้ออกมาแล้วมันเจ๋งนะครับสามารถที่จะทำงาน compatibility ดีแล้ว Microsoft ก็จะปล่อยให้กับคนที่เป็น business user นะครับเพราะฉะนั้นคน business user ก็สบายใจได้ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมานั้นได้มีการเทสเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองดูอีกครั้งนะครับมี3อย่างที่เลือกได้นะครับอย่างแรกเรียกว่าเป็น consumer นะครับหรือว่าเป็นแบบ current brand ก็คือว่ามีอัปเดตอะไรใหม่มาเลยนะครับถัดมาคือ
current branch for business ก็คือว่ามีการให้ Microsoft test ต่อนะครับจนมั่นใจแล้วค่อยปล่อยออกมานะครับหรืออย่างที่3นะครับทางส่วนร่วมก็คือว่าเป็นแบบ long term servicing business ก็หมายความว่าท่านจะเป็นคนควบคุมเองว่าระบบนะครับนานๆอัปเดตทีนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับซิสเต็มบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคอนเซปต์ใหม่ของ Windows as a Service ที่มากับWindows 10นะครับเอาละครับพี่มิเมื่อกี้ผมโปรยไปเยอะว่า security เป็น major issue major concern ปัจจุบันนี้นะครับใน Windows 10นั้นต้องบอกว่าเป็น Windows ที่บอกว่าสามารถที่จะปกป้องท่านได้ตั้งแต่เปิดเครื่องยันติดเครื่องเลยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าใน Windows 10นั้น Microsoft improve ในเรื่องของ security เยอะมากๆอย่างที่เห็นในสกรีนตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเรามีตั้งแต่ Windows Hello นะครับก็คือว่าเราใช้ Biometrics หรือว่าหน้าหรือ Fingerprint ในการแทนที่การใช้ Password นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหมันจะ Secure ขึ้นเยอะมากๆนะครับรวมถึงแล้วไอ้ที่แบบว่าเข้าหน้ากับ Password นี่นะครับหมายถึงว่าล็อกอินด้วยหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบว่าฟีเจอร์แบบเด็กๆที่ไว้ล็อกเอาเป็นเครื่องนะครับแต่ว่าท่านสามารถ deploy ใช้ในองค์กรท่านได้หมายความว่า employee หรือพนักงานแต่ละคนจากนี้เข้ามาปุ๊บไม่ต้องล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดแล้วนะครับใช้หน้าใส่เข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าฮาร์ดแวร์ของท่านนั้น compatible หรือเปล่าคือต้องมีกล้องพิเศษนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารุ่น PC รุ่นใหม่ที่ออกมาในอนาคตจะต้องมีกล้องแบบนี้แน่นอนนะครับอันที่สองคือเรามีคอนเซปต์ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำ enterprise data protection ได้นะครับหมายความว่า Windows 10เนี่ยเมื่อท่าน implement ตัว security ท่านสามารถไปแยกทางได้ครับว่าถ้าหากว่าพนักงานของท่านเอาเครื่องส่วนตัวมาเครื่องส่วนตัวก็มีข้อมูลส่วนตัวถูกไหมฮะนะครับเขาเอาข้อมูลส่วนตัวมาถ้าหากว่าเขาเอามาใช้ data ของบริษัทซึ่งมาจากทาง network เราสามารถจะสั่งว่า data ที่มาจาก network นั้นให้ encrypt นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เขาใช้เครื่องส่วนตัวกับเครื่องของบริษัทกับเพื่อกับการทำงานของบริษัทนะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะเอา data ของบริษัทออกไปได้ถ้าหากบริษัทไม่ยินยอมเพราะว่าถูก encrypt นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาอ่านข้อมูลของบริษัทนั้นได้นั้นจะต้องมีการล็อกอินที่ถูกต้องเข้ามาก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดข้อมูลของบริษัทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ secure ขึ้นนะครับรวมถึงเรามีคอนเซปต์ของ secure boot นะครับก็คือว่าเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์นะครับเราไม่คือ Windows 10นะครับทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ในการปกป้องไม่ให้มีโปรแกรมอื่นๆเข้ามาเสียบหรือสอดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยปลอดภัยตั้งแต่แรกนะครับไปจนกระทั่งถึงปิดเครื่องเลยระหว่างทางนะครับถ้าเกิดมีท่านบอกว่าท่านอาจจะรับเมลแปลกๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้าหากว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ถูก approve โดยองค์กรนะครับบางองค์กรบอกว่าขอซึ้งมากๆนะครับเราก็จะทำการล็อกไม่ให้เขา execute แอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า PC ท่านจะ secure มากๆแล้วก็ประหยัดมากๆเพราะว่าท่านไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมที่มา control security ที่แพงๆอีกต่อไปท่านสามารถใช้อันนี้ในการ control ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์ม Windows 10นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าผมชอบบิตล็อกเกอร์มากๆเลยยังอยู่ไหมแน่นอนครับยังอยู่นะครับบิตล็อกเกอร์ก็คือความสามารถในการที่บอกว่าผมสามารถจะ encrypt ตัวฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับให้ใช้งานได้กับเครื่องนี้เท่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ต้องใช้เมื่อไหร่ครับใช้ตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้บริหารหรือว่าคนทำงานที่เขาต้องพก data ในฮาร์ดดิสก์ที่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับถ้าหากว่าเครื่องถูกจรกรรมนะครับเขาแค่ถอดฮาร์ดดิสก์ออกมาก็อาจจะอ่านข้อมูลได้นะครับแต่บิตล็อกเกอร์นั้นจะช่วยทำให้เขาสามารถจะ encrypt ตัวฮาร์ดดิสก์ของเขากับเครื่องนี้นะครับหมายความว่าถ้าเครื่องหายไปคนร้ายถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปก็ไม่สามารถจะเอาข้อมูลนั้นได้เพราะว่าถูก encrypt ด้วยสิ่งที่ว่าเป็นบิตล็อกเกอร์ไว้นะครับถ้าหากว่าใครชอบใช้ตัวบิตล็อกเกอร์ฟีเจอร์อย่าลืมนะครับว่าเวลาท่านซื้อ device ให้มองหาตัวสิ่งที่ว่าเป็น TPM ด้วยนะครับ TPM chip จะต้องมีเพื่อทำให้ทำงานร่วมกับ BitLocker นะครับเห็นไหมครับว่ามีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่ท่านสามารถทำงานได้นะครับเอาละครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่า
ตั้งแต่10ข้อซึ่งบอกว่าโอ้โหทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะครับรวมถึงอีก4ฟังก์ชันที่บอกว่าทำให้4กลุ่มใหญ่ๆที่บอกว่าทำให้ SME สามารถทำงานได้มากขึ้นคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Medium หรือ Enterprise สามารถทำงานได้มากขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถามว่ามันเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยครับว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ Microsoft นะครับ allow ให้ท่านสามารถอัปเกรดได้ฟรีนะครับหมายความว่าถ้าท่านใช้ Windows 7 Service Pack 1หรือ Windows 8.1 อยู่นะครับท่านสามารถอัปเกรดเป็น Windows 10ได้ฟรีนะครับแต่ต้องรีบนะครับเพราะว่าอัปเกรดฟรีนั้นให้สิทธิ์ภายใน1ปีนับจากวันที่ออกมาเท่านั้นนะครับเหมือนที่ผมเขียนในจอนะครับเนื่องจากสินค้าของตัวนี้นะครับ Windows 10เนี่ยออกมาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านสามารถอัปเกรดฟรีได้ภายใน28กรกฎาคมปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าเอาเครื่องมาเครื่องหนึ่งนะครับถ้าท่านเป็นองค์กรนะครับติดตั้ง Windows 10แล้วเทสเลยครับว่าแอปพลิเคชันที่ท่านมีอยู่นั้นใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้คอมแพททุกอย่างคอมแพทอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับการอัปเกรดเป็นยังไงนะครับการอัปเกรดง่ายมากครับแค่ท่านเปิดเครื่อง Windows 7นะครับหรือ Windows 8.1 นะครับเปิด Windows Update ให้อัปเดตถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือถึงจุดซึ่งเรียกว่ามีความพร้อมเนี่ยท่านจะเห็นตัว Windows 10 Upgrade App เนี่ยเป็นโลโก้ Windows 10คือปรากฏขึ้นที่ปุ่มด้านขวาล่างคลิกเข้าไปนะครับท่านก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการอัปเกรดได้นะครับแล้วการอัปเกรดจะเรา Microsoft จะทำการส่งตัวอัปเกรดมาให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาที่เครื่องของท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับหรือถ้าหากว่าบางท่านบอกว่าองค์กรผมมีหลายอย่างที่ต้องหลายเครื่องที่ต้องทำมากๆไม่อยากจะอัปเกรดวิธีนี้วิธีอื่นมีไหมสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวดูที่ลิงก์นี้เลยนะครับมาที่ลิงก์นี้ท่านจะพบว่านี่คือมีบอกวิธีการว่าถ้าท่านจะดาวน์โหลด image นะครับของ Windows มาแล้ว deploy ใช้ในองค์กรนั้นต้องทำยังไงบ้างนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่า Windows 10ที่เป็น free upgrade นั้นเป็นแบบ upgrade version เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถลงบนเครื่องที่ไม่มี OS อยู่ก่อนได้นะครับแล้วคนบอกว่าผม format ได้ไหมแล้วผมลงใหม่ได้ไหมต้องบอกว่าทำแบบนั้นท่านจะลงไม่ผ่านนะครับวิธีการลงให้ผ่านนั้นก็คือท่านต้องมีเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้เคย activate ไปเรียบร้อยใช้งานอยู่นะครับจากนั้นเอานำตัว Windows 10มาลงนะครับมีการเมื่อลงอย่างนี้แล้ว Microsoft ก็จะทำการ convert เปลี่ยนไลเซนส์ท่านให้เป็นไลเซนส์ Windows 10ได้จากนั้นท่านก็สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับโอเคผมหวังว่านะครับข้อมูลวันนี้จะมีประโยชน์กับท่านนะครับว่า Windows 10นะครับจะช่วยให้ชีวิตของท่านที่เป็นชีวิตส่วนตัวและการทำงานนั้นไร้รอยต่อได้อย่างไรนะครับคนเรา life is balancing นะครับถ้าท่านใช้ tools ดีนะครับระบบปฏิบัติการที่ดีนะครับอย่างเช่น Windows 10ผมเชื่อว่าการ manage ชีวิตจะง่ายแล้วก็ secure อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับวันนี้ประชดขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้ายังไงถ้ามีคำถามเดี๋ยวถามได้เลยครับสวัสดีครับกรอกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสิทธิประโยชน์มากมายรอขึ้นอยู่นะครับพบกันอาทิตย์หน้าครับ